ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านเยี่ยมชมรูปปั้นตั้วลภานุกรมคณะราษฎรสายวิทยาศาสตร์ผู้บุกเบิกงานเพศสัจกรรมพงพันธ์ชุมใจรายงานสำรวจพื้นที่การรับรู้และความทรงจำร่วมที่มีต่อเภสัชกรดร.ตั้วลภานุกรมผู้ก่อการคณะราษฎรสายวิทยาศาสตร์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์คนแรกหัวหน้าแผนกอิสระเภสัชกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ก่อตั้งองค์การเภสัชกรรมในเช้าวันที่เมฆคลื้มตั้งท่าจะตกอยู่ตลอดเวลาที่มุมเล็กๆภายในรั้วองค์การเภสัชกรรมติดถนนพระราม6ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นที่ตั้งรูปปั้นครึ่งตัวของเภสัชกรดร.ตั้วลภานุกรมอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์คนแรกผู้ก่อตั้งองค์การเภสัชกรรมและสมาชิกก่อตั้งคณะราษฎรผู้ร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายนปี2475อาจกล่าวได้ว่ารูปปั้นของดร.ตั้วลภานุกรมเป็นหนึ่งในพื้นที่ความทรงจำรำลึกที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรแบบปัจเจกรายบุคคลเช่นเดียวกับอนุสาวรีย์ปรีดีพนมยงค์ที่หน้าตึกโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อนุสาวรีย์พญาพหลพลพยุหเสนาที่ศูนย์การปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีและที่หน้าโรงงานน้ำตาลอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางอนุสาวรีย์จอมพลป.พิบูลสงครามที่วงเวียนศรีสุริโยทัยจังหวัดลพบุรีและที่ศาลหลักเมืองนครเพชรบูรณ์อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งศาลหลวงสุพัชลาไสยที่สนามสุพัชลาไสยเขตปทุมวันโดยที่ฐานรูปปั้นดร.ตั้วยังมีพวงมาลัยเจ็ดสีและผ้าแพรอยู่บ้างในว่ายังถูกจดจำและมีผู้มาสักการะรูปปั้นของดร.ตั้วอยู่เป็นระยะแน่นอนไม่ต่างจากพื้นที่ความทรงจำต่อคณะราษฎรในจุดอื่นๆที่มีความเปลี่ยนแปลงในการให้ความหมายและการจดจำและไม่น้อยที่ถูกทำให้ผ้าเลือนหายไปตามกาลเวลาหรือบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงข้างๆตึกอำนวยการเภสัชกรรมคือโรงอาหารและเป็นที่ตั้งของสำนักงานสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรมที่นั่นเราได้มีโอกาสสนทนากับปราณีมั่นคงประธานสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรมซึ่งกล่าวถึงตั้วลภานุกรมในฐานะผู้ก่อตั้งองค์การเภสัชกรรมว่าองค์การเภสัชกรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อ5สิงหาคมพ.ศ. 2509ทุกวันที่5สิงหาคมจึงถือว่าเป็นวันสถาปนาองค์การเภสัชกรรมกิจกรรมหนึ่งคือการวางพวงมาลาเพื่อเคารพและรำลึกถึงพระคุณของดร.ตั้วในฐานะผู้ก่อตั้งองค์การเภสัชกรรมโดยบุคลากรในองค์การเภสัชกรรมทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ต่างรับรู้เกี่ยวกับผลงานของตั้วลภานุกรมชีวิตและการศึกษาของตั้วลภานุกรมจากข้อมูลในวิกิพีเดียและหนังสือดร.ตั้วลภานุกรมเภสัชกรผู้ยิ่งใหญ่รัฐบุรุษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยโดยแพทย์หญิงสำลีใจดีและคณะพิมพ์เมื่อปี2552นั้นดร.ตั้วลภานุกรมเกิดเมื่อวันพุธที่21ตุลาคมพ.ศ. 2441ที่บ้านตำบลถนนสุรวงศ์อำเภอสัมพันธวงศ์จังหวัดพระนครเป็นบุตรของนายเจริญและนางเนียนลภานุกรมมีพี่น้อง5คนจบการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมเทพศิรินทร์และโรงเรียนราชวิทยาลัยปัจจุบันคือโรงเรียนพ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และได้ตามเสด็จสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเมื่อครั้งยังดำรงพยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ไปศึกษาต่อวิชาสามัญณประเทศเยอรมันดีโดยเป็นทุนส่วนพระองค์เมื่อปลายปี2453ต่อมาในปี2457ซึ่งเป็นช่วงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1ต่อมาในปี2460ไทยได้ประกาศสงครามกับเยอรมนีตัวจึงถูกจับเป็นเชลยไปคุมขังณค่ายคุมขังเมืองเซลเลอร์เขาได้มีโอกาสศึกษาภาษาเพิ่มเติมได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาเยอรมนีภาษาฝรั่งเศสตลอดจนศาสตร์อื่นๆอย่างคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเรียนเป่าขลุ่ยฝรั่งภายหลังพักรบสงครามเมื่อเดือนธันวาคม2461ตัวพ้นจากการเป็นเชลยศึกและเดินทางจากเยอรมนีไปฝรั่งเศสสมัครเข้ากองรถยนต์ไทยที่ไปงานพระราชสงครามยุโรปโดยเขาทำหน้าที่เป็นล่ามฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันและเรียนรู้วิธีการทหารต่อมาได้รับยศจ่านายสิบแห่งกองทัพบกไทยและได้รับเหรียญดุษฎีมาลาของรัฐบาลฝรั่งเศสตัวเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้อมกองทหารอาสาเมื่อพ.ศ. 2462ปลายปี2462ตัวได้เดินทางกลับไปยังยุโรปเพื่อศึกษาต่อโดยทุนสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกได้เข้าศึกษาวิชาเคมีในมหาวิทยาลัยกรุงเบิร์นและมหาวิทยาลัยเจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และสอบไล่ได้ดุษฎีบัณฑิตชั้นเกียรตินิยมโดยเสนอวิทยานิพนธ์เรื่อง The Influencer of Chemical Composition on the Structure of Crystal ในปี2470หนึ่งในผู้ก่อการคณะราษฎรทางนี้ตัวเป็น1ใน7ผู้ก่อการคณะราษฎรด้วยโดยนักเรียนไทยในยุโรปรวม7คนประกอบด้วยประยูรพมรมนตรีนักเรียนวิชารัฐศาสตร์ประเทศฝรั่งเศสปรีดีพนมยงค์นักเรียนวิชากฎหมายประเทศฝรั่งเศสร้อยโทแปกขิตสังฆะหรือปอพิบูลสงครามนักเรียนทหารปืนใหญ่ประเทศฝรั่งเศสร้อยตีทัศนัยมิตรภักดีนักเรียนวิชาทหารม้าประเทศฝรั่งเศสจรูญสิงหเสนีผู้ช่วยราชการสถานทูตสยามในประเทศฝรั่งเศสแนบพหลโยธินนักเรียนวิชากฎหมายประเทศอังกฤษและตัวละพานุกรมนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมดมาประชุมกันที่บ้านพักเลขที่9ถนนซอมเมอราดในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปี2469นานติดต่อกัน4คืน5วันเพื่อวางแผนเปลี่ยนแปลงการปกครองและตั้งปณิธานในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง6ด้านโดยเรียกต่อมากันว่าเป็นหลัก6ประการของคณะราษฎรภายหลังการสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตเขาเดินทางไปศึกษาต่อในวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมิวนิกประเทศเยอรมนีและวิชาพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยปารีสประเทศฝรั่งเศสภายหลังสำเร็จการศึกษาในปี2473แล้วนั้นตัวได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยได้แวะไปดูงานวิทยาศาสตร์การวิจัยและอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นก่อนกลับเมื่อกลับเข้ารับราชการเขาเริ่มงานในตำแหน่งผู้ช่วยแยกธาตุชั้น2ในศาลาแยกธาตุกรมพาณิชย์และคมนาคมต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็นรองอมาตย์เอกเมื่อทำงานไปได้เพียงปีครึ่งก็ได้ร่วมกับคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายน2475โดยในเช้าตรู่ของวันดังกล่าวตัวละพานุกรมร่วมเดินทางไปสู่จุดหมายที่บางซื่อโดยนั่งรถยนต์คันเดียวกับจอมพลป.และพลตำรวจเอกอดุลอดุลเดชจรัสหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาร่วมอยู่ในคณะรัฐมนตรีของคณะราษฎร2สมัยแรกสมัยแรกเป็นกรรมการราษฎรซึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเมื่อมีการพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวาคม2475เขามีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลพยามโนปกรณ์นิติธาดาและออกจากตำแหน่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในเดือนเมษายน2476นอกจากนี้เขายังมีตำแหน่งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรไปพร้อมกันด้วยเขากลับมาเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในปี2481สมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามโดยเป็นรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงเศรษฐการซึ่งเป็นกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันโดยเขาอยู่ตำแหน่งจนกระทั่งอนิจกรรมด้วยโรคไส้ติ่งอักเสบเมื่อวันที่27สิงหาคม2484รวมอายุได้43ปีและได้รับยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยงานบุกเบิกด้านหน่วยงานราชการทางวิทยาศาสตร์เมื่อพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีในเดือนเมษายน2476เขาได้กลับมาทำงานด้านวิทยาศาสตร์ต่อในเดือนมิถุนายน2477ได้รับตำแหน่งเป็นนักเคมีและรักษาการตำแหน่งเจ้ากรมของศาลาแยกธาตุจนกระทั่งเดือนเมษายนพ.ศ. 2478ศาลาแยกธาตุได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกรมวิทยาศาสตร์สังกัดกระทรวงเศรษฐการปัจจุบันก็คือกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเขาจึงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์คนแรกโดยตัวได้จัดตั้งสถานศึกษาเคมีปฏิบัติการขึ้นในกรมวิทยาศาสตร์เพื่อฝึกหัดนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์เพื่อฝึกหัดนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาบริบูรณ์จากระดับมัธยมศึกษาให้มีความรู้ความชำนาญทางเคมียิ่งขึ้นตัวให้ความสนใจกับงานวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรมกรมวิทยาศาสตร์ได้วิจัยและส่งเสริมเกี่ยวกับพืชผลการเกษตรเช่นวิจัยเถ้าไม้เพื่อใช้ทำปุ๋ยการวิจัยน้ำมันสนน้ำมันหมูเกลือเครื่องปั้นดินเผาการสำรวจวิเคราะห์ดินเป็นต้นนอกจากนี้ยังให้ความสนใจด้านการอาหารของประเทศไทยโดยตัวเป็นผู้ริเริ่มการส่งเสริมอาหารและกิจการถั่วเหลืองในประเทศไทยในเดือนธันวาคม2481ตัวได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงเศรษฐการโดยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ไปควบคู่กันนอกจากนี้ตัวยังส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยและวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในภาษาอังกฤษชื่อสยามไซแอนบูเรตินงานริเริ่มด้านเภสัชกรรมเพื่อลดภาระการพึ่งพาเศรษฐกิจจากต่างชาติทางนี้เขาเคยเขียนบทบรรณาธิการในหัวข้องานเภสัชกรรมลงในหนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ประจำเดือนมกราคมพ.ศ. 2481ต
อนหนึ่งย้ำถึงความสำคัญของงานเภสัชกรรมในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพึ่งตนเองของรัฐบาลในสมัยคณะราษฎรว่ารัฐบาลของเรามีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องนี้เป็นอันมากจึงคิดหาวางนโยบายพึ่งตนเองก่อนโดยวางโครงการส่งเสริมขึ้นต้นว่าเป็นการขยายมาตรการและการปรับปรุงการศึกษาวิชาเภสัชกรรมในมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้นเพื่อเพาะผู้มีความรู้ในทางนี้ตั้งกองเภสัชกรรมขึ้นเพื่อทำการศึกษาค้นคว้าในเรื่องของยาและจะได้สร้างโรงงานทำยาขึ้นในลำดับต่อไปไม่แต่ในประเทศเราเท่านั้นที่สนใจในเรื่องนี้ต่างประเทศก็กำลังรู้สึกตัวและกำลังหาทางก้าวไปข้างหน้าอย่างเราก็ปฏิบัติอย่างเดียวกันเช่นเปอร์เซียและอียิปต์เขาได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญมาวางรากฐานสร้างสถานการศึกษาวิชาเภสัชกรรมขึ้นโดยไม่คำนึงว่าทุนที่ต้องลงเป็นเดิมพันนั้นเป็นจำนวนเท่าใดถ้าจะกล่าวถึงความจำเป็นในการที่เราจะต้องส่งเสริมเภสัชกรรมเป็นข้อๆก็จะได้ดังต่อไปนี้ 1. ยาเป็นวัตถุที่มีค่าเหมือนดาบสองคมคือถ้าใช้ดีก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่ดีจะเป็นโทษฉะนั้นปรุงยาก็ดีการจำหน่ายก็ดีจึงจำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความรู้ดีและได้รับการศึกษาแล้วเป็นอย่างดีข้อนี้เกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ 2. ประเทศเราอุดมไปด้วยพืชสมุนไพรและสิ่งอื่นๆที่อาจใช้เป็นยารักษาโรคได้แต่เรายังไม่ได้ศึกษาค้นคว้ากันอย่างจริงจังสรรพคุณอันวิเศษต่างๆจึงไม่ปรากฏชัดตามหลักวิชาการถ้าเราเริ่มศึกษาค้นคว้าเป็นหลักฐานก็เชื่อว่าจะสามารถดัดแปลงเป็นยารักษาโรคได้เป็นอันมากข้อนี้เกี่ยวกับการขุดทรัพย์อันไม่เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเหมือนกับการขุดแร่ธรรมดาที่อยู่ในดินก็หาได้มีประโยชน์อะไรไม่แต่เมื่อขุดขึ้นมาแล้วจึงเป็นทรัพย์ที่มีประโยชน์3ใน1ปีประเทศเราสั่งยาจากต่างประเทศเป็นจำนวนละล้านบาทเช่นเมื่อปี2476เป็นเงิน 1,835,761 บาทพ.ศ. 2480เป็นเงิน 2,143,441 บาทเป็นต้นถ้าหากเราทำยาของเราเองขึ้นและใช้ประโยชน์ได้เท่ากันแล้วเราจะสามารถตัดรายจ่ายจำนวนมหาศาลนี้ลงไปได้มากยิ่งไปกว่านั้นอาจมียาสมุนไพรบางอย่างที่เราสามารถจะจำหน่ายให้แก่ต่างประเทศได้ด้วยนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ 4. ในประการที่สำคัญยิ่งคือในยามฉุกเฉินเป็นต้นว่าเกิดสงครามขึ้นถ้าเรายังจำเป็นต้องซื้อยาจากต่างประเทศอยู่แล้วเมื่อคมนาคมถูกตัดขาดหรือการซื้อขายกระทำไม่ได้เหมือนยามปกติเราจะเอายาที่ไหนมารักษาทหารที่เจ็บป่วยตลอดจนพลเมืองทั่วไปนี่แหละคือความจำเป็นที่เราต้องส่งเสริมการเภสัชกรรมขึ้นเสียแต่เวลานี้อย่าได้หวังพึ่งคนอื่นเป็นอันขาดทุกคนต้องรู้จักพึ่งตัวเองเสมอส่งเสริมการเรียนการสอนด้านเภสัชศาสตร์ครั้งแรกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัวละพานุกให้ความสำคัญกับการศึกษาเภสัชศาสตร์เป็นอย่างมากเนื่องจากในขณะนั้นไม่มีกฎหมายรองรับวิชาชีพเภสัชกรรมมีเพียงการรับรองสิทธิการปรุงยาในพระราชบัญญัติการแพทย์พ.ศ. 2466ทำให้การขายยาเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีการฝึกปฏิบัติทางเวชกรรมมาก่อนประกอบกับการเรียนการสอนเภสัชศาสตร์ซึ่งอยู่ในฐานะแผนกปรุงยาศิริราชพยาบาลก็ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัวจึงได้ส่งเสริมการเรียนการสอนเภสัชศาสตร์โดยจัดหาครูจากกระทรวงและกรมวิทยาศาสตร์ขึ้นในประเทศไทยมาสอนแผนกปรุงยาตัวยังมีบทบาทในการยกระดับแผนกปรุงยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อจัดตั้งเป็นแผนกอิสระเภสัชศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อพ.ศ. 2477ซึ่งแผนกดังกล่าวจะกลายเป็นคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันโดยเมื่อวันที่19พฤษภาคม2482มีคำสั่งแต่งตั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ตัวละพานุกรมซึ่งเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์และรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐการดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกตำแหน่งหนึ่งโดยมีการจัดการศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์เต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดสร้างอาคารเรียนแผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์เปิดใช้เมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2482โดยปัจจุบันเป็นอาคารศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลดการพึ่งพายาต่างประเทศจุดกำเนิดองค์การเภสัชกรรมนอกจากบทบาทด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์ในสมัยที่ตัวละพานุกรมเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์กระทรวงเศรษฐการยังพิจารณาเห็นว่าประเทศไทยควรมีโรงงานผลิตยาเองเนื่องจากสมุนไพรและวัตถุดิบในประเทศก็มีและเป็นการป้องกันไม่ให้เงินตรารั่วไหลออกนอกประเทศและทำให้ประเทศมียาสำรองไว้ใช้ในยามคับขันดังนั้นในเดือนมกราคมพ.ศ. 2482จึงได้สร้างโรงงานเภสัชกรรมขึ้นณตำบลพญาไทเนื้อที่ประมาณ47ไร่
ระยะแรกโรงงานเภสัชกรรมผลิตยาออกจำหน่ายรวม25ชนิดได้แก่ยาฉีด3ชนิดยาเม็ด7ชนิดทิงเจอ9ชนิดยาสกัด1ชนิดยาสปิริต1ชนิดรวมกับยาที่เคยผลิตมาก่อนตั้งแต่กรมวิทยาศาสตร์ยังเป็นศาลาแยกธาตุอีก4ชนิดคือยารักษาโรคเลื้อนจากน้ำมันกระเบา3ชนิดยาสกัดวิตามิน B จากลำข้าว1ชนิดปลายปี2483เนื่องจากทางราชการเห็นว่าโรงงานเภสัชกรรมดำเนินการในรูปธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมยามากกว่าวิชาการจึงแยกโรงงานเภสัชกรรมออกจากกรมวิทยาศาสตร์ภายหลังการเสียชีวิตของตัวละพานุกรมในเวลาต่อมาพ.ศ. 2485มีราชกิจศิริกาให้โรงงานเภสัชกรรมพ้นจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจบริหารงานโดยคณะกรรมการอำนวยการรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขและในเวลาต่อมาพ.ศ. 2506คณะกรรมการอำนวยโรงงานเภสัชกรรมและกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบที่จะรวมโรงงานเภสัชกรรมกับกองโอสถศาลาให้เป็นกิจการเดียวกันและภายหลังที่มีการออกพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรมพ.ศ. 2509เมื่อวันที่5สิงหาคมปี2509ก็เริ่มดำเนินงานในฐานะองค์การเภสัชกรรมซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจมาตั้งแต่1ตุลาคมพ.ศ. 2509เป็นต้นมาผลงานและพันธกิจขององค์การเภสัชกรรมยุคหลังตัวละผ่านุกรมโดยผลการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรมนั้นเมื่อพ.ศ. 2482ปีแรกมีรายได้จากการจำหน่ายยา 100,000 บาทและเพิ่มขึ้นเป็น11ล้านบาทในปี2502นั้นล่าสุดปี2518องค์การเภสัชกรรมมียอดจำหน่ายยาอยู่ที่ 12,772 ล้านบาทแบ่งเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิตเอง 6,552 ล้านบาทและผลิตให้ผู้อื่น 6,220 ล้านบาทโดยยาขององค์การเภสัชกรรมมียอดสั่งซื้อมากที่สุดเป็นยาต้านไวรัสเอดส์ยารักษาโรคความดันและเบาหวานชุดทดสอบยาฆ่าแมลงชุดทดสอบยาบ้าในส่วนของผู้ผลิตยารายอื่นที่ได้รับความนิยมได้แก่ชุดน้ำยาล้างไตยาในหมวด CL ต่างๆและหมวดยากรัมพ้าหรือยาสำหรับรักษาโรคที่พบได้น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท